ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับนักถุนครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประลมทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักทุนนักถุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับเชวนเพื่อนเข้ามาเทดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับ50เหรียญ10คนรับ500เหรียญ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนั่งทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย เอ a p นะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้เ c a p เอก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและเ c a p เองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรดทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง1 2จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับ แล้วถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับต่อทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจรําเดือนมกราคมนะครับดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบ0.59% SP 5 0 0ปรับตัวปิดลบ0.58% NASDAQ ปรับตัวปิดลบเช่นเดียวกันครับ0.52% ดึงสู่ขอมัชดีดาวโจนส์ตลาดหุนยิวยอปิดลบในวันอังคารหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและก็แรงงานที่อ่อนแอนะครับซึ่งก็ทําให้นักชุนนั้นกังวลว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดเงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจเผชิญกับภาวะถดถอยครับ ดัชนีหลักทั้ง3ตัวนะครับก็ร่วงลงหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานแล้วก็อัตราการหมุนเวียนของแรงงานหรือว่า JOLTS ประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์นะครับเพราะว่าตัวเลขดังกล่าวที่เปิดรับสมัครงานเนี่ยซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานปรับตัวลง632,000ตำแหน่งสู่ระดับ9.9ล้านตำแหน่งในเดือนกุมภาพ,พันธ์ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเลยนับตั้งแต,แต่เดือนพฤษภาคมปี2564แล้วก็ต่ำกว่าระดับ10ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2564ครับรวมทั้งก็ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการกันไว้นะครับที่ระดับ10.4ล้านตำแหน่งครับตั้งชุน ต่อมาเรามาดูกัที่ข่าวสารขอราคาพลังงานกันบ้านนะครับคือที่ผ่านมาน้ำมันก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกนะครับดูเหมือนว่าจะยังไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่าขาดปัดจจัยบวกตัวใหม่สัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซ์ WTI ตลาดดิยวยอกปิดบวกเพียงแค่29เซนต์ซนวันเศรษฐกิจถดถอยชุดดิมาน สัญญาณน้ำมันดิวเวลเท็กซัสนะครับตลาดนิวยอกก็ปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันอังคารหลังจากจีนและก็สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งก็ทำให้นักทุนกังวลว่าภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ำมันแล้วก็ยังได้บทบังปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันและก็ชาพันธมิตรดูว่าโอเปกพลัสนะครับประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันอีกกว่าหนึ่งล้านบาร์เรลจนถึงสิ้นปี2 5 6 6ห้า้หสิบครับนักทุนครับ ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับคืนที่ผ่านมาปรับตัวพุ่งทะยาน37.80เหรียญรับดอลลราอ่อนค่าบอลยิวร่วงสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันคารนะครับโดยตลาดยังคงรับปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพับัตรรัฐบาลสหรัฐ ทั้งนี้นะครับการอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นก็จะส่งผลทาให้สัญญายทองคําซึ่งถูกกาหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้นมีราคาที่ถูกลงแล้วก็น่าดึงดูใจก็เลยส่งผลทำให้ราคาทองคำนั้นมีการขยับปรับตัวสูงข,ขึ้นครับขอบพระคุณครับผม